ดีค่ะอยู่กับปายในคุนิสตาปายอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคุโรมงที่โอซาก้าค่ะตลาดคุโรมงเป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโอซาก้าที่ซึ่งหลายคนยกให้เป็นโอซาก้าคิทเช่นเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่แนะนำให้มาประมาณ10โมงค่ะร้านจะเริ่มคึกคักของทะเลสดๆตัวใหญ่ๆเลยเราประเดิมท้องกันด้วยซาชิมิกันก่อนเลยค่ะสีสวยมากๆเลยแลกกันสดๆไปเลยราคาไม่แพงเริ่มต้นที่300 350 500 550 850 1,000 เยนคุณภาพจุกๆกินที่ร้านก็ได้นะคะก็คือยืนกินกันแบบนี้เลยค่ะต่อด้วยหอยนางรมตัวใหญ่มากราคา880เยนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ210บาทต่อ1ตัวค่ะดูสิตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วป่ะยืน2นาทีการกินแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องจัดสักคนละตัวแล้วล่ะค่ะบีบเลมอนใส่โชยุแล้วอร่อยสดสดไม่คาวเนื้อกรุบกริบเฟ้นสดสดกินขาวไม่กินหวานสันดานใครเรามาต่อกันเรื่องของหวานเพื่อจบท้องเป็นครัวซองค่ะร้านนี้นั่งทานในร้านได้สั่งมาเป็นแบบเซตเครื่องดื่มและขนมค่ะตัวนี้จะเป็น Irish Coffee และครัวซองไส้นมสดฮอกไกโดเดินผ่านร้านมัทฉะต้องไม่พลาดเพราะตั้งแต่มาญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้กินมัทฉะลาเต้เลยค่ะที่ร้านก็จะมีอุปกรณ์ชงชาขายด้วยนะคะมัทฉะของที่นี่มาเป็นแบบไม่หวานเลย 0%ปกติปลาเป็นคนติดหวานถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยคือหวานร้อยเท่านั้นแต่คุณคะรสชาติกลมกล่อมมากหวานจากนมเต็ม10ให้ร้อยเลยอ่ะจะปิดท้องจริงๆละกับสตรอเบอรี่ที่ลูกใหญ่มากไปแล้วค่ะบ๊ายบาย